วันนี้เสนอตอนอยู่ยงคงกระพันจุกรูจุกรูเพนกวินลูกพ่าจุกรูเพนกวินเรียกอะไรลุงเอ้าเขาเรียกเพนกวินไงเพนกวินที่ไหนแล้วบ้านเรามันเมืองร้อนเพนกวินเนี่ยมันอยู่อากาศเย็นๆหนาวๆที่มีหิมะดูลุงโอ้ยถ้าให้เพนกวินไปอยู่ที่มีหิมะมันจะแข็งตายอ่ะดิคือผมไม่มันก็ไม่หนาวแล้วลุงเอ้ยเพนกวินเอ้ามันเพนกวินที่ไหนนั่นมันนกพิราบก็รู้นกพิราบแต่ตั้งชื่อมันว่าเพนกวินจะตั้งให้มันสับสนทำไมลุงเดี๋ยวมันก็งงตัวมันเองหรอกคนเราจะต้องมีชื่อเลยนกเราก็ตั้งชื่อมันเราจะได้จำได้ว่าไอ้ตัวนี้คือเพนกวินไอ้ตัวนี้คือนกยูงเราจะได้เรียกถูกไม่ต้องมันประกาศกระป๋องอะเฮ้ยไม่ใช่ของกินกินไม่ได้บาปกรรมจุกรูเพนกวินโอ้ยปวดหัวกะลุงเนี่ยร้อนป่ะเจ๊ไม่ไหวนั่งคุยกันดีกว่าลุงหาที่นั่งลมๆไว้ไปนั่งจ้องเป็นพ่วงเป็นปิ้นอะไรก็ไม่รู้นะมันก็เป็นสัตว์นะเรารักเราเอ็นดูมันเราก็ให้ข้าวให้น้ำมันแล้วเนี่ยผมนัดไอ้บูธไว้เนี่ยแล้วป่านี้ยังไม่เห็นโผล่มาเลยก็นั่นเลยดิป่านี้ไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเดินช้าด้วยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเออวันนี้มีของดีมาให้ดูแสดงไม่อยากจะคุยอะไรก็ไม่อยากจะฟังไม่ฟังเฮ้ยฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยแกมันหยอกเล่นไงขี้น้อยใจหัวก็ไม่ล้านซะหน่อยสองลูกเฮ้ยนี่ตะกรุดเนี่ยใช่ของจริงป่ะเนี่ยไม่แท้จะมาให้ดูเหรอเฮ้ยของปลอมเอารู้ได้ไงนี่อย่าเขียนไว้ไงโปรดระวังของจริงไม่ต้องดูดูใจเย็นๆเด็กกับสาวเยอะแยะกันไม่คนกันเองใจร้อนไปได้องค์นี้ดีว่านำเหนอพี่ฉันเลี้ยงขึ้นคอฝั่งตรงข้ามมาเป็นสิบอาวุธครบมือทั้งไม้ทั้งมีดที่พี่แกไม่ได้ไปนะเก็บไอ้นี่ขี้น้อยใจจากไหนวะไม่น่าห้ามมันเลยน่าไปงานแล้วไปได้ยังไงเล่าเดี๋ยวดูของสารนัดมันไว้มาดูไหมเนี่ยดูดิองค์นี้จริงๆแล้วนะถ้าไม่ใช่พวกกันไม่ให้ดูไม่ให้ส่องไม่ให้แตะอยู่ยงคงกระพันเหรออยู่ยงคงกระพันใช่ที่เหลือก็อยู่ไปวันๆสักนัดไหมถ้าเข้าไม่ต้องเอาไปเฮ้ยถ้าเข้าไม่ต้องเอาไปใช่พูดเองนะถูกต้องได้ด้วยโอ้ยลุงลุงลุงยิงทำไมเนี่ยจะยิงอยู่ยงคงกระพันไม่ใช่เหรอโอ้ยแต่ฉันไม่น่ายิงอ่ะฉันจะแจ้งความแจ้งเลยไปแจ้งเลยฉันไม่มีความผิดหรอกปืนก็ปืนแกใช่แต่แกส่งให้ฉันยิงเองแต่ลุงยิงทำไมอ่ะแกบอกฆ่าแกอยู่ยงคงกระพันไงเอาเรื่องลุงเอาเรื่องไม่ได้เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ได้หรอกปืนของแกส่งมาให้ฉันยิงไงให้ลองดูเฉยก็ลองแล้วไงอะไรของลุงเนี่ยอะไรอ่ะก็ส่งปืนให้นี่โอ้ลุงยิงทำไมอ่ะก็แกบอกฆ่าแกอยู่ยงคงกระพันไงเอาเรื่องลุงเอาเรื่องไม่ได้เอาเรื่องเอาเรื่องไม่ได้หรอกปืนของแกส่งมาให้ฉันยิงไงเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นเลยเหรอใช่จริงป่ะเนี่ยไม่แท้จะมาให้ดูเหรออยู่ยงคงกระพันเหรออยู่ยงคงกระพันใช่ที่เหลือก็อยู่ไปวันๆสักนัดไหมเฮ้ยถ้าเข้าไม่ต้องเอาไปต้องได้ด้วยโอ้ยโอ้โหไม่คิดว่าจะใจกล้าก็บอกอยู่ยงคงกระพันไงแต่ก็ไม่น่ายิงไงเอาก็ยิงไปแล้วฉันจะเอาเรื่องลุงเอาเรื่องไม่ได้หรอฉันจะเอาผิดลุงปืนใครปืนฉันแล้วส่งมาให้ฉันยิงทำไมลุงยิงทำไมเอาก็บอกอยู่ยงคงกระพันไงโอ้ยยิงทำไมยิงไปแล้วจะเอาเรื่องลุงเอาเรื่องไม่ได้จะเอาเรื่องลุงเอาเรื่องไม่ได้ไม่ผิดไม่ผิดเกิดอะไรขึ้นไม่ปงไม่เปิดด้วยพูดเกิดอะไรขึ้นนี่ลุงยิงผมฮะลุงยิงผมลุงหน่อยครับยิงเขาใช่ยิงทำไมอ่ะเอ้าก็เขาส่งปืนให้ยิงไงลองของโอ้แต่ก็ไม่น่ายิงไงหรอใครจะไปรู้จะแตกใจก้านั่นแสดงว่าลองพวกลากันครับได้ยิงยิงไปยิงนัดเนี่ยนัดเดียวนัดเดียวนี่แค่ลองนัดเดียวถ้าเอาจริงแล้วหมดแม็กโอ้โหรู้ไหมการที่เอาอาวุธปืนเนี่ยครับไปยิงผู้อื่นเนี่ยเขาไม่ตาย
โดนข้อหาพยายามฆ่านั่นเอาเหรอเออพยายามฆ่าเลยนะใช่ประหารชีวิตลองลงมาก็จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก15ปี20ปีนั่นไงแต่ก็เกิดว่าไม่แต่โดนข้อหาพยายามฆ่าโอ้รับโทษ2ใน3เนี่ยก็หนักอยู่ดีหนักอยู่ดีอ่ะแต่ถามนิดนึงปกติแล้วเนี่ยปืนมันจะมีเลขทะเบียนอยู่ใช่ฮะแล้วมันปืนใครปืนผมปืนเสียบุ๊ดครับผมนับปืนเถื่อนมาปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนโอ้การที่เราเลยนะจะมีอะไรใช้วุฒิปืนได้ครับต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ก่อนครับเออแล้วที่อำเภอถ้าไม่มีครับไอ้สิไอ้ยังไงคุกดิอ้าวนี่ผมก็โดนเหรอมีและใช้รับอนุญาตเนี่ยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000ครับโอ้แล้วผ่านมาไงอ่ะฮะผ่านมาไงก็พกมาเฉยผ่านไปเลยพกปืนมันก็ต้องได้รับอนุญาตเอาไปมีวุฒิปืนติดตัวไม่ได้ด้วยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 นะเออไปมาปุ๊บเนี่ยไอ้คนถูกยิงก็คุกไอ้คนนี้ก็คุกก่อนขอเข้าคุกดิมีเพื่อนแล้วไม่เหงาไม่ใช่อย่าไปรอกันดิคุณหาทำไมทำไมงานมาเข้าบ้านผมไม่รอไม่ได้อ่ะเออแล้วอย่าคือแม้เราจะท้าทายจริงเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงเขายิงเงี้ยติดคุกเพราะเป็นที่มันใกล้ตัวมากยิงติดคุกอาจารย์จะสอนให้ไปยิงไม่ติดคุกยังไงครับนี่เลยนี่ยิงไงโอ้โหนี่มันยิงฟันยิงโอ้ไม่ติดคุกนี่แหละท่านผู้ชมครับเรื่องของปืนผาหน้าไม้อย่าไปท้าทายอย่าไปลองกันคนที่เป็นคนใช้อาวุธจะมีความผิดทางอาญาครับผมอาจคุกติดตารางได้และอย่างหนึ่งพวกปืนของกลางนะมีดหรือวัตถุพยานต่างๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุเราอย่าไปจับต้องเรียกตำรวจก่อนนะช่วยกันหน่องก้าวหน่องฮัลโหลด้วยตำรวจหนึ่งก็หนึ่งใช่ไหมครับขอทราบชื่อผู้แจ้งครับกับผมสกอชรยทครับคืออะไรสงการอัจฉริยทรัพย์ครับเฉียบเลยครับนี่มาเลยฮะอาการของคนถูกยิงค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอยู่ครับครับขอบคุณมากครับนี่ไปให้มันจะไปทำมันนี่ก็คุกคุยจบยังมันก็คุกจบแล้วจบแล้วจบแล้วไล่โอ้โหไปโรงพยาบาลเลยได้ได้ได้เอาป้าเดี๋ยวตกลงฉันไม่ได้โดนยิงเหรอเนี่ยไม่ได้โดนยิงเอ้าเฮ้ยรอดเฉยไม่รอดแต่เรื่องคุกติดปืนของเราพกมาในของเราเอ้าบอกไปโรงพยาบาลจะไขว้กันเนี่ยไปก่อนโอ้ยเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วขนาดแค่นี้ยังยิงพลาดเลยมีน้ำมันเติมตะเกียงเลยทำไมจะไม่ต่ออายุตัวเองเหรออันนี้มันยาดองผมยาดองไอ้นี่เติมมอไซค์ได้ป่ะพอเติมได้มันก็จะวิ่งไม่ออกไม่เกี่ยวกันเลยแกครับแกจะมาขายของแบบนี้ที่ตลาดเฮียไม่ได้ผมก็เสียค่าแผงเฮียผมทำสัญญามาแล้วทำไมผมจะขายไม่ได้เฮียจะไล่แกออกจากตลาดเฮียไม่ให้ขายที่นี่